ในสมัยราชวงศ์เฉียนหลงสมาคมโค่นราชวงศ์ชิงกอบกู้ราชวงศ์หมิงจักรพรรดิหยงหยางแอบอ้างเอาชื่อของสมาคมโค่นราชวงศ์ชิงปล้นเอาวิชาการต่อสู้จากทุกสำนักใหญ่หมายใจจะก่อกบฏแย่งชิงบัลลังก์เหนือจากความคาดหมายอาจารย์อู่เหมยได้รับวิชาหยางเครื่องส่วนมาจากจักรพรรดิหลิวเฉินฝึกกลอนเคล็ดวิชาเหยียนสื่อด้วยเหตุนี้จึงกลับขึ้นสู่หุบเขาตั้งใจบำเพ็ญฌานก่อตั้งสำนักขึ้นมาและตั้งชื่อว่าเอ๋อเหมยรีบหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกเจ็ดดาบครั้งใหม่ไม่รู้ว่าคราวนี้บรรดาศิษย์พี่หญิงจะออมมือให้หลีเอ้อหัวหรือเปล่ารีบตักน้ำให้เสร็จแล้วไปดูกันตื่นเต้นมากเลยมาแล้วมาแล้วไปเร็วขอบคุณนะอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยลองดับฉุนจีนของสิทธิ์พี่หญิงสามหน่อยสิสิพี่หญิงสามเอามือให้แล้วพอได้แล้วท่านอาจารย์เอ้อหวนเฉลียวฉลาดวิชาดาบไม่ธรรมดาวันนี้สิทธิพี่สิทธิน้องต่างชื่นชมนางผ่านการทดสอบแล้วไม่ต้องทดสอบเพิ่มแล้วไม่ต้องทดสอบแล้วจริงๆไม่ต้องทดสอบแล้วยินดีด้วยดาบหลงหยวนมีเจ้าของแล้วดาบทั้ง7แห่งสำนักเอ๋อเหมยกลับมาสมบูรณ์กระบวนทัพ9ยิน7ดาบของท่านจะโดดเด่นเหนือทั่วทั้งยุทธจักรตามกฎของสำนักเอ้อหวนศิษย์สำนักเอ๋อเหมยบัดนี้ได้มาเป็น1ใน7ดาบของสำนักอย่างเป็นทางการแล้วลำดับอาวุโสที่7ดูแลดาบหลงหยวนเอ้อหวนหวังว่าเจ้าจะได้เรียนรู้จากศิษย์พี่หญิงทั้ง6ร่วมแรงบากบั่นศึกษากระบวนทัพ9ยิน7ดาบส่งเสริมนำพาสำนักวิชาเอ๋อเหมยของข้าหวนจะตั้งใจรับคำสอนจากอาจารย์และศิษย์พี่หญิงหวนข้าขอดูหน่อยสิอ
เหตุใดสิพี่หญิงถึงได้นอนอยู่ตรงนี้ล่ะไม่รู้สิสิพี่หญิง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 เออสิพี่หญิงสิพี่หญิงสีตายแล้วรีบพาคนมาทีสิพี่หญิงตายแล้วสิพี่หญิงสีรีบพาคนมาทีสิพี่หญิงตื่นขึ้นมาเถอะสิพี่หญิงพี่หญิงใหญ่สิพี่หญิงใหญ่นางตายเป็นเช่นนี้ได้ยังไงสิพี่หญิงนางโดนพิษพวกเจ้าดูน้ำนี่สิหนึ่งเดือนก่อนโอ๊ยจะทนจะไม่ไหวแล้วนะข้าก็จะไม่ไหวแล้วดื่มยานี่ก่อนเถอะเอานี่ระวังหลับเต็มตื่นฟื้นโรงพยาบาลนะจะอ้วกแล้วผู้หญิงขอที่ตรวจเอ็นดีเคหน่อยสงสัยจะเป็นโควิดแล้วมั้งสิทธิ์พี่หญิงใหญ่สิทธิ์พี่หญิงใหญ่พวกเจ้าวางมันลงก่อนเถอะท่านอาจารย์ตามหาพวกเราอยู่โรคภัยที่รุกรานเหม่ยในคราวนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไร้ซึ่งการเตรียมการอย่างสิ้นเชิงอาจารย์ก็เหมือนกับเจ้าหกไม่อาจรอดพ้นทำให้เมื่อฝึกปรนเกินกำลังจะทำให้อวัยวะทั้ง5เสียหายต้องเข้าฌานเป็นเวลา1ปีฟื้นฟูร่างกายทำจิตใจให้สงบแล้วแต่โชคชะตาจะกำหนดคารวะท่านอาจารย์ระหว่างที่ข้าเข้าฌานผู้อาวุโสทั้ง4จะคัดเลือกผู้ที่มีศีลธรรมและความสามารถ1ในบรรดาพวกเจ้าทั้ง7เพื่อเป็นเจ้าสำนักเข้ามาดูแลภาระหน้าที่แทนข้ามีอำนาจจัดการธุระของเหม่ยอย่างเต็มที่และยังจะได้รับวิชากำลังอย่างที่ข้าฝึกฝนมาโดยตลอดเคล็ดวิชาเหยียนซื่อสืบสานมรดกตกทอดของเหม่ยท่านอาจารย์ข้าและศิษย์ยังตื้นเขินเกรงว่าจะรับหน้าที่สำคัญไม่ไหวขอให้ท่านอาจารย์ไตร่ตรองดูใหม่ใช่แล้วท่านอาจารย์เหม่ยจะขาดท่านได้ยังไงกันเจ้าอย่าได้มากความทำตามที่ข้าบอกก็พอไหวชิงสิทธิ์อยู่นี่ช่วงเวลาที่ข้าเข้าฌานเจ้ากับสิทธิ์น้องทั้ง6มันฝึกวิชา9อย่าง7ดาบนี่คือวิชาต่อสู้ขั้นสูงสุดนับตั้งแต่อาจารย์ก่อตั้งสำนักขึ้นมาและยังเป็นรากฐานของสำนักเหม่ยเจ้าต้องจดจำไว้ให้มั่นสิทธิ์เชื่อฟังคำสอนของอาจารย์อย่างดีไปเหม่ยสิทธิ์ผู้พี่ของข้าได้ส่งไปยวนหมิงสิทธิ์ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษามาจากทิวเขาอู่ตังแล้วเขาจะมาช่วยเรารักษาโรคระบาดอีกไม่กี่วันก็จะเดินทางมาถึงเจ้าสามให้เจ้ากับจือเซียนลงจากเขาไปรับเขามาเจ้าค่ะเจ้าค่ะส่วนสิทธิ์คนอื่นๆให้ดูแลสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องที่ป่วยต่อให้ดีท่านพ่ออดทนต่ออีกหน่อยเถิดเมื่อถึงคราวที่ลูกยึดครองวิทยายุทธทั่วใต้ล่าได้แล้วต้องให้ทรราชเฉียนหลงผู้นี้ได้บูชาสวงสวรรค์ทวงศักดิ์ศรีและกิตติยศของราชวงศ์เราคืนมาลบล้างความอัปยศของวงตระกูลได้แน่ท่านอ๋องอาจารย์อูเหมยไม่อยู่ที่สำนักเหมยแล้วขณะนี้เหมยยังไร้ผู้ดูแลสำนักเหมยจะเลือกสิทธิ์ที่โดดเด่นหนึ่งคนจากในบรรดาสิทธิ์ทั้ง7เพื่อขึ้นมาเป็นหัวหน้าสำนักและมอบตำราของเหมยถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้เช่นนั้นนะพวกเราบุกเข้าไปแย่งชิงมาได้เลยหรือไม่ครับไม่ต้องครานี้ข้าจะต้องได้สัมผัสความงามของสิทธิ์เอกทั้ง7คนนี้นี่ได้ยินมาว่าคนที่จะมาเป็นผู้ชายแล้วใช่แล้วดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนพวกเราเลยนะ
ได้ยินมาว่าหลังจากร่วมรักแล้วเหมือนเขาจะกินคนเข้าไปหมดทั้งตัวเลยล่ะกินคนด้วยเหรอไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเห็นอาจารย์บอกว่าพวกเขาไม่กินคนพวกเขากินเฉพาะหัวใจกินหัวใจกินหัวใจเหรอวายวายอะไรกันสิทธิ์พี่ใหญ่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 จอมยุทธน้อยจอมยุทธน้อยอ๋ออะไรหรืออคือว่าอ๋อจอมยุทธน้อยท่านนี้คือสิทธิ์พี่หญิงใหญ่เว่ยชิงสิทธิ์น้องสี่ไปเซียวๆแล้วนี่ก็คือสิทธิ์น้องเจ็ดหลีเอ้อหวนเจ้าเจ็ดน้องเจ็ดน้องเจ็ดเหตุใดเมื่อครู่เจ้าจับมือสิทธิ์พี่หญิงสามข้ากำลังจับชีพจรของนางอยู่ใช่แล้วเอ้อหวนจอมยุทธน้อยแค่ช่วยจับชีพจรให้ข้าก็เท่านั้นจับชีพจรได้ยินมาว่าผู้ชายเลือกกินเฉพาะหัวใจผู้หญิงหากเจ้าคิดอะไรไม่ดีกับสิทธิ์พี่ข้าข้าจะเอาชีวิตเจ้าแม่นางโปรดวางใจเถอะข้าไม่ใช่สัตว์ร้ายจากที่ไหนจะกินหัวใจคนได้ยังไงเจ้าเจ็ดเก็บดาบของเจ้าซะจอมยุทธน้อยไปน้องเจ็ดกังวลอาการป่วยของน้องหกถึงได้ล่วงเกินท่านไปขออภัยด้วยไม่เป็นไรตอนนี้อาการของน้องหกเป็นเช่นไรบ้างแม่นางหกเพิ่งจะมีอาการป่วยระยะแรกยังต้องติดตามดูอาการอีกหลายวันขอแค่กินยาที่ข้าปรุงให้อย่างสม่ำเสมอก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่คราวนี้ที่สำนักเหมยเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ผมเห็นได้ยากยิ่งหากจะแก้ไขที่ต้นเหตุก็ต้องค้นหาที่มาของโรคระบาดที่แน่ชัดข้าน้อยได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้ลงเขามารักษาอาการป่วยก็ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถลำบากจอมยุทธน้อยไปแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนนี่หรอเอ้ยหอมจังเลยหล่อจริงหล่อจังหล่ออุ๊ยพากันหลีกไปให้หมดพวกเจ้ามองอะไรกันนะไม่เคยเห็นผู้ชายอย่างนั้นเหรอสิทธิ์พี่หญิงห้าพวกเราไม่เคยเห็นผู้ชายมาก่อนจริงๆนี่นาเขามีสิทธิ์พี่ห้าอย่างข้าคอยดูแลอยู่แล้วพวกเจ้าไม่สบายก็มารักษาไม่มีใครก็หลีกไปไม่สบายสบายข้าด้วยข้าด้วยอยากจะไม่สบายข้าสบายดีนะข้าหลีกไปที่ข้าก่อนนั่นโอ้ยเฮ้ยสิทธิ์พี่เจ็ดหลีเอ้อหวนเจ้าเป็นอะไรของเจ้าน่ะเจ้าให้สิทธิ์พี่หกข้ากินอะไรน้องหกเป็นอะไรพี่หกไม่หายใจแล้วฮะถึงเป็นเช่นนี้ไปได้ล่ะจะทำยังไงอย่างไรดีสิทธิ์พี่หญิงห้าสิทธิ์พี่หญิงเจ็ดสิทธิ์พี่หญิงใหญ่น้องเจ็ดยาทั้งหมดที่ข้าปรุงล้วนแต่ใช้พลังฉีทำลายพิษเลือดยิ่งร้อนพลังฉียิ่งมากน้อยคนนักที่จะได้รับบาดเจ็บจนหมดสติในตอนนี้จะเคลื่อนย้ายลมปราณไม่ได้มิฉะนั้นผู้ป่วยจะสิ้นใจเนื่องจากเลือดลมทะลักขอบคุณจอมยุทธน้อยที่มาทันเวลาไม่อย่างนั้นข้าคงทำพลาดอย่างมหันต์เมื่อครู่ข้าเพิ่งจะมาดึงพลังฉีของท่านกลับมาเพื่อช่วยนางขับโลหิตพิษออกมาพักผ่อนอีกสักหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรละยอดเลยเก่งได้ยังไงหล่อด้วยเก่งด้วยใช่หากสามารถหาเครื่องปรุงยาเหล่านี้
แล้วมาผสมกับส่วนประกอบยาเดิมก็จะสามารถลดเลือดลมในปอดและป้องกันการหมดสติได้ขอบคุณจอมยุทธน้อยบางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเอาเสียเลยเอาแต่สร้างความวุ่นวายอุ้ยสิทธิ์พี่หญิงห้าสิทธิ์พี่หญิงห้าสิทธิ์พี่หญิงหกไม่น่าเป็นอะไรเนาะสิทธิ์พี่หญิงหกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเนาะเจ้าเห็นทุกอย่างแล้วสิแต่ดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีข้าคิดว่านี่คงไม่ใช่วิชายุทธของเหมยใช่หรือไม่แกเป็นความลับได้หรือไม่แม่นางวางใจเถอะข้าน้อยไม่ใช่คนไร้ซึ่งศีลธรรมเหตุใดข้าต้องเชื่อเจ้าแล้วเหตุใดแม่นางจึงชิงชังข้านะนี่คือเคล็ดวิชาของเหมยหากเจ้านำเรื่องนี้ไปบอกผู้อื่นข้าจะใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตไล่ตามเจ้าถึงคราวนั้นหากไม่ใช่เจ้าตายก็ต้องเป็นข้าจะเอาไปตรงนั้นนะข้ายกไปตรงนู้นนะช่วงนี้แดดจะไว้ตรงนี้นะก็ต้องตากแดดตากสมุนไพรจะได้มาทำอาหารนะได้หรือยังเนี่ยเอาก็รออยู่เนี่ยอุ๊ยรีบหน่อยนะช่วยมาหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวต้องไปทำอาหารต่อสมุนไพรนี่หอมจังเลยช่วยทางนี้หน่อยได้ได้เดี๋ยวไปมาช่วยทางนี้เป็นไงจ้าจ้าได้หรือยังก็ไม่ถึงนั้นโอ้ยใจเย็นสิแม่ร้อนจังเลยดีไหมอ่ะได้หรือยังตั้งใจทำกับข้าวผู้ชายมาดูแล้วอุ้ยผู้ชายมาแล้วอยากชิมเลยอ่ะล้อหล่อนชิมอาหารอ่ะเครื่องในนี้คืออะไรหรือนี่คือซอสที่สำนักเหมยของเราทำขึ้นเองปกติแล้วพวกท่านกินสิ่งนี้กันเหรออืมคนส่วนใหญ่ก็กินกันนะแล้วอาจารย์ของพวกท่านล่ะกินหรือไม่ท่านอาจารย์น่ะชอบรสชาติแบบนี้ที่สุดเลยพอเทน้ำเสร็จเจ้าก็รีบแบ่งให้ทุกๆคนเขาล่ะเจ้าค่ะจอมยุทธน้อยเหตุใดจึงเป็นทุกคนต่างมีไข้และท้องเสียซ้ำๆเหมือนกันหมดเลยเหรอไม่ใช่มีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทว่าน้องหกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเดี๋ยวก่อนปกติแล้วพวกท่านดื่มน้ำนี่หรือไม่ใช่แล้วนี่คือน้ำแร่จากสำนักของพวกเรามีอะไรเหรอน้ำนี่มีปัญหาน้ำดื่มนี่จะมีปัญหาได้อย่างไรปกติแล้วพวกเราก็ดื่มน้ำนี่ทั้งนั้นใช่แล้วถ้าน้ำดื่มมีปัญหาแล้วทำไมพวกเราถึงไม่เป็นอะไรเลยปกติแล้วพวกท่านกินสิ่งนี้หรือไม่ไม่กินข้าไม่กินมาแต่ไหนแต่ไรแล้วท่านไม่กินเหรอใช่แล้วไม่ใช่แค่ข้าคนเดียวพวกเราทั้ง7นอกจากน้องหญิง6คนอื่นก็ไม่ชอบกินทั้งนั้นหรือกล่าวได้ว่า
พวกท่านต่างก็ไม่เคยกินสิ่งนี้มาก่อนเลยข้าคิดว่าข้าหาที่มาของโรคระบาดเจอแล้วไปเถอะช้าก่อนซอสนี้ทำมาจากส้มโอกับมะระที่นำไปหมักเกลือใช่หรือไม่ถูกต้องซอสเหม่ยของพวกเราทำมาจากส้มโอมะระถั่วดำพริกแดงหมักเกลือเป็นเช่นนี้นี่เองจอมยุทธน้อยไปเจออะไรแล้วเหรอตักน้ำมาสักถ้วยขนาดนี้เป็นฤดูที่ลูกมะเดื่อแก่เต็มที่ในน้ำแร่ที่พวกท่านดื่มกินนั้นจะมีเส้นใยของลูกมะเดื่อผสมอยู่มีอะไรไม่ถูกต้องแต่เดิมลูกมะเดื่อมีฤทธิ์ช่วยบำรุงม้ามและย่อยอาหารลดไขมันในเลือดแต่เมื่อรวมกับส้มโอและมะระที่เป็นอาหารลดเปรี้ยวแล้วจะทำให้เกิดพิษที่นำเอากระแสหนาวเย็นลงสู่ลำไส้ทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงอย่างเบาก็แค่ปวดท้องอย่างหนักก็จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะและลำไส้อาจถึงตายได้ดังนั้นไม่ว่าข้าจะใช้ยาอะไรถ้าหากผู้ป่วยยังกินซอสนี่อยู่อาการป่วยก็มีอาจดีขึ้นได้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ขอบคุณจอมยุทธน้อยกำชับต่อไปว่าห้ามกินซอสนี้ในมื้ออาหารอีกเจ้าค่ะเจ้าค่ะสิบพี่หญิงใหญ่สิทธิ์น้องออกมือให้แล้วดูเหมือนว่าสิทธิ์พี่หญิงสี่ของท่านจะไม่สนใจชิงอำนาจคิดว่าจงใจแพ้มากกว่าเว่ยชิงชนะต่อไปใครจะเป็นผู้ท้าประลองเจ้าเจ็ดมาประลองกับสิทธิ์พี่ใหญ่ดูสิสิทธิ์พี่หญิงใหญ่ถ้าสิทธิ์น้องหกอยากขอท้าประลองมาโดยตลอดไม่รู้ว่าท่านจะให้น้องหกได้ลองดูได้หรือไม่น้องหกเจ้าเพิ่งหายจากอาการป่วยพักผ่อนดีกว่าสิทธิ์พี่หญิงใหญ่ก็รู้ว่าร่างกายข้าต่างจากคนทั่วไปข้าฟื้นตัวได้เร็วมากแต่หนักตาไรแล้วอีกอย่างข้าก็นอนพักมาหลายวันควรขยับตัวสักหน่อยสิทธิ์พี่หญิงใหญ่ระวังให้ดีชาดับเจ็ดดาราของน้องหกจะฉีบคมเช่นนี้หากเป็นข้าเกรงว่าจะพลาดท่าให้กับนางสิทธิ์น้องสาวไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวการประลองดาบคราวก่อนถ้าไม่ใช่พระเจ้าจงใจแพ้ให้เจ้าเจ็ดเกรงว่าหวนคงไม่ผ่านการทดสอบท่านว่าสิทธิ์พี่หญิงใหญ่กับสิทธิ์น้องหกของข้าใครจะเป็นฝ่ายชนะทั้งสองคนต่างก็ชำนาญวิชาดาบฝีมือยอดเยี่ยมฝีมือพอๆกันวันนี้ข้าน้อยเองก็นับว่าได้เปิดหูเปิดตาเช่นกันเพียงเท่านี้นับได้ว่าเปิดหูเปิดตาที่ไหนกันหลังจากนี้ข้าจะให้ท่านได้เห็นดาบวิชางของข้าท่านอาวุโสมีเรื่องอะไรเหตุใดรีบเช่นนี้เรียนผู้อาวุโสทั้ง4หน้าประตูหุบเขามีสิทธิ์สำนักชวนเจินถูกงูพิษฉกตอนนี้อยู่ในระยะอันตรายหยุดการประลองของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เว่ยชิงเจ้ารีบไปตรวจสอบเจ้าค่ะเจ้าห้ามากับข้าข้าจะไปกับพวกท่านด้วยไปเถอะ
ันนี้ยังต้องเพิ่มอีก2สลึงไม่งั้นน้ำหนักจะไม่พอสิบพี่หญิงใหญ่ไม่อย่าสำนักฉวนเจินมีบุญคุณต่อพวกเราพวกเจ้าต้องดูแลให้ดีล่ะเจ้าค่ะสิบพี่หญิงใหญ่ที่แท้ดาบอี้ฉางใหญ่ก็มีความรู้ด้านการรักษาอยู่นะสำนักเอ๋อเหมยตั้งอยู่ในหุบเขาลึกมักมีลูกศิษย์ถูกงูกัดก่อนหน้าที่ท่านจะมาพวกเราทำการรักษากันเองเมื่อครู่ได้ยินท่านบอกว่าสำนักฉวนเจินมีบุญคุณต่อเอ๋อเหมยใช่ท่านอาจารย์เคยเดินทางผ่านภูเขาห่วงซานบังเอิญพบเสือป่าฝูงหนึ่งท่านอาจารย์เดินทางคนเดียวโชคดีมีศิษย์สำนักฉวนเจินเข้ามาช่วยจึงรอดพ้นจากปากเสือมาได้ท่านอาจารย์จึงตั้งกฎของสำนักขึ้นมาว่าถ้าศิษย์จากสำนักฉวนเจินลำบากสำนักเอ๋อเหมยของพวกเราก็ต้องช่วยเหลือที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เจ้าฮ่าจือเซียนเจ้าดูแลเขาต่อเถอะข้ากับจอมยุทธน้อยจะไปตรวจร่างกายคนอื่นๆเจ้าค่ะน้องเจตมีใจให้จอมยุทธน้อยจากเขาอู่ตังแล้วใช่ไหมเห็นได้พี่หญิงสามกล่าวเช่นนี้เออหวนไม่ได้คิดนี่คิดจริงเหรอเออหวนเพียงแต่ห่วงอาการป่วยของสิทธิพี่สิทธิน้องหวังว่าจะหายไวๆเช่นเดียวกับสิทธิพี่หกน้องเจตรู้หรือไม่ว่าความรักเป็นเช่นไรตอนที่เจ้าได้พบกับคนผู้หนึ่งเมื่อไม่ได้เห็นหน้าเขาก็เอาแต่คิดถึงเขาแบบนั้นแหละที่เรียกว่าความรักเพราะฉะนั้นน้องเจตเอาแต่คิดถึงเขาหรือเปล่าล่ะไม่แต่ต่อให้คิดก็คงเป็นความเกลียดชัง น้องหกเลิกแกล้งน้องเจ็ดได้แล้วต่อให้นางมีความรักนางก็ไม่รู้ตัวเองหรอก เจ้าสามเจ้าหกเจ้าเจ็ดสิทธิ์พี่หญิงใหญ่จอมยุทธน้อยตรวจร่างกายทุกคนครบแล้วและเพิ่มเครื่องปรุงยาเข้าไปชนิดหนึ่งเจ้าเจ็ดเจ้าไปช่วยจอมยุทธน้อยเก็บวัตถุดิบปรุงยาเจ้าค่ะลำบากท่านแล้วเจ้าตามข้ามามีงูอย่าอย่าคือศิษย์สำนักฉวนเจินที่ถูกงูกัดใช่หรือไม่ใช่แล้วจือเซียนตอนนี้เขาไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรศิษย์พี่หญิงใหญ่กับข้าช่วยเขาเคลื่อนย้ายกำลังภายในขับไล่พิษแล้วใช่แล้วตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วคืนนี้ที่ลานพิธีพวกเรา7คนต้องฝึกวิชาเก้าหยิน7ดาบอย่าลืมเสียล่ะได้เหตุใดเจ้าถึงใจลอยนักที่ไหนกันพี่หญิงสองแค่จะชิงดีชิงเด่นแล้วสิเจ้าพูดอะไรพี่หญิงห้าระวังคำพูดเธอพวกเจ้าก็พากันกลัวพี่หญิงสองแต่ข้าไม่กลัวนางหรอกที่พี่หญิงสองชอบชิงดีชิงเด่นเช่นนี้คาดว่าเป็นเพราะหวังตำแหน่งหัวหน้าสำนัก
จึงไม่มีสิทธิ์พี่หญิงน้องหญิงคนอื่นอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งพี่หญิงใหญ่เองก็ด้วยสิทธิ์พี่หญิงใหญ่เจ้าห้าเป็นคนปากไวคิดอะไรก็พูดขอพี่อย่าถือสาก่อนท่านอาจารย์จะเข้าฌานท่านเคยพูดไว้ว่าจะเลือกหนึ่งคนจากบรรดาพวกเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าสำนักเพราะฉะนั้นทุกคนต่างมีโอกาสกันทั้งนั้นพวกเจ้าอย่าได้เกรงใจสิทธิ์พี่ใหญ่คอยดูแลพวกเรามาโดยตลอดพวกเราเองก็เชื่อฟังคำสั่งของท่านต่างก็เป็นสิทธิ์พี่หญิงน้องหญิงสำนักเดียวกันทั้งนั้นจะมีใครบ้างไม่อยากเป็นเจ้าห้าเลิกพูดได้แล้วไม่ใช่ว่าทุกคนต้องการเป็นหัวหน้าสำนักพี่หญิงสี่อาจไม่อยากเป็นจริงๆแต่กับสิทธิ์คนอื่นๆก็ไม่แน่พอได้ละข้าไม่สนว่าใครจะอยากเป็นหัวหน้าสำนักแต่สำนักเหมยของพวกเรายังอยู่ได้ก็เพราะกระบวนวิชาก้าวหยินเจ้าดาบของท่านอาจารย์ตอนนี้ยุทธจักรกำลังปั่นป่วนพวกเราต้องฝึกกระบวนวิชาให้ดีป้องกันการรุกรานปกป้องสำนักเหมยพี่ใหญ่พูดถูกพวกเรามาฝึกวิชากันต่อดีกว่าใครแอบฟังอยู่ออกมาเจ้านั่นเองขออภัยข้าน้อยตื่นมาดื่มน้ำจะหาน้ำสะอาดดื่มจึงเดินผ่านมาทางนี้เพียงอยากรู้อยากเห็นไม่มีเจตนาจะแอบฟังพวกท่านคุยกันไม่เป็นไรพวกเราไม่รับครอบเองเจ้าห้าพาจอมยุทธน้อยฉวนเจินไปหาน้ำส่วนคนที่เหลือฝึกวิชาดาบกับข้าต่อเจ้าห้าเจ้าค่ะมาฝึกต่านไม่เป็นไรนะแม่นางเหตุใดถึงได้เกิดมางดงามเพียงนี้เพียงข้าได้พบแม่นางข้าก็มีความรู้สึกที่ประหลาดไปอุ้มมือเกิดอาการปวดขึ้นมาอย่างน่าประหลาดแม่นางไม่เชื่อก็ลองจับดูจำยุทธน้อยยาเพียงแรกพบแม่นางข้าก็รู้สึกใจเต้นอย่างน่าประหลาดมิอาจหยุดยั้งได้ราวกับว่าใจทั้งใจอยากติดตามแม่นางไขอบคุณที่วันนี้ให้ข้าได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขข้ารู้ว่าท่านอยากเป็นหัวหน้าสำนักเหมยมาตลอดวางใจเถิดข้าจะช่วยให้ความปรารถนานี้เป็นจริงจะทำให้สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องต้องเชื่อฟังท่านเหตุใดท่านจึงต้องช่วยข้าถึงเพียงนั้นนี่ก็ดึกแล้วท่านรีบกลับไปพักผ่อนเถอะThank you.
วิถีดาบดีเหตุใดเจ้ามาอยู่ที่นี่ข้าน้อยเป็นศิษย์สำนักฉวนเจินบังเอิญผ่านมาเห็นศิษย์พี่หญิงสองใช้วิชาดาบตันชิงของจอมยุทธหญิงซูนับว่าเป็นบุญตาศิษย์พี่หญิงสองทักษะดาบล้ำเลิศแต่น่าเสียดายเสียดายอะไรด้วยทักษะดาบของศิษย์พี่หญิงสองในตอนนี้ถ้าเป็นสำนักเอ๋อเหมยก็ถือว่าไร้คู่ต่อสู้แต่ว่าทักษะดาบล้ำเลิศแบบนี้ก็เป็นแค่ที่สองตลอดไปถ้ามีศิษย์เวชิงของพวกท่านอยู่ศิษย์พี่ศิษย์น้องคนอื่นก็อยากจะฟังท่านยิ่งกว่านั้นดาบทั้งเจ็ดมีใจมุ่งหมายตำแหน่งหัวหน้าสำนักถึงพี่หญิงสองจะทุ่มเทแรงทั้งหมดแต่ก็ยากที่จะชนะตำแหน่งหัวหน้าสำนักเจ้าเป็นใครกันแน่เรื่องภายในสำนักของพวกเราไม่จำเป็นต้องให้เจ้ามายุ่งศิษย์พี่หญิงสองเข้าใจผิดแล้วข้าเป็นเพียงคนจะมาช่วยท่านคนที่สามารถช่วยท่านแย่งชิงสำนักเอ๋อเหมยมาได้เจ้าไม่ใช่คนของสำนักฉวนเจินเจ้ามาที่สำนักเอ๋อเหมยเพื่อการใดกันแน่พองูกัดยังไงเล่าข้ามาเพื่อรักษาตัวเจ้านั่นแหละที่เป็นแขกที่ผ่านมาแขกที่ผ่านมาแขกที่เดินทางผ่านมาจะคุกคามเสกสำนักเอ๋อเหมยได้ยังไงแถมยังยุยงให้แข่งขันกันเองเจ้าเป็นใครเอาอะไรมาพูดว่าข้ายุยงสิสำนักเอ๋อเหมยข้าคือสิสำนักอู่ตังฝ่ายยวนหมิงและแอบติดตามดูเจ้ามาหนึ่งวันเรื่องวันนี้ในป่าไผ่กับที่เจ้าล่อลวงแม่นางห้าเมื่อคืนข้ารู้เรื่องทั้งหมดแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าเจ้าเห็นหมดทุกอย่างแล้วสิเห็นทุกอย่างด้วยตาของข้าเองวันนี้หากเจ้าไม่บอกจุดประสงค์ที่แท้จริงมาเกรงว่าคงจะไปจากที่นี่ได้ยากละไปจากที่นี่ได้ยากเจ้าหมายถึงเจ้าเองหรือเปล่าพลังเทพอูจีเจ้าคือคนของไทหยางเจ้ารอบรู้หลายอย่างดีนี่วันนี้คงเก็บเจ้าไว้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอมยุทธน้อยไปอย่าฆ่าข้าข้าไม่เอาเรื่องที่ท่านคุกคามโจจุเชียนไปบอกนางหรอกจอมยุทธน้อยไปเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เมื่อกี้จะพูดอะไรข้าไม่ได้พูดอะไรรีบบอกมาน้องเจ็ดเมื่อกี้จะบอกว่าใครคุกคามสิพี่ห้าเขาไม่ใช่สิสมนักฉวนเจินเจ้าคุกคามสิพี่ห้าเขาไม่ได้พูดเรื่อยเปื่อยนะที่จริงจะโทษจอมยุทธน้อยไปก็ไม่ได้ถึงอย่างไรจอมยุทธน้อยไปก็มีบุญคุณกับสำนักเอ๋อเหมยแต่ในเมื่อสนใจในตัวข้าข้าก็ควรตอบแทนเขาด้วยชีวิตข้าเองเจ้าพูดอะไรนะจอมยุทธน้อยไปหากท่านต้องการจิ๋วเซียนจริงๆจิ๋วเซียนก็ยอมสละตัวเองเพื่อสำนักเอ๋อเหมยคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะทำตัวต่ำช้าเช่นนี้ข้าจะฆ่าเจ้าน้องเจ็ดยาสิทธิ์พี่ห้าจำยอมเองสิทธิ์พี่ห้าท่านน้องเจ็ดน้องเจ็ดไม่เป็นไรใช่หรือไม Thank you.
ข้ารู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าข้าพูดอะไรไปท่านก็คงไม่เชื่อข้าไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นข้าไม่ได้จะมาอธิบายเช่นนั้นเจ้ามาทำไมข้าแค่อยากบอกท่านว่าอีกไม่นานเหมยจะประสบเคราะห์ข้าหวังว่าท่านจะคำนึงถึงตัวเองเป็นหลักข้าเป็นศิษย์สำนักเหมยหากมีเคราะห์จริงๆข้าจะนึกถึงแต่ตัวเองได้อย่างไรตอนนี้ข้าหวังแค่เรื่องเดียวเรื่องอะไรหวังว่าเจ้าจะไปจากเมยโดยเร็วเจ้ากับข้าไม่ต้องมาเจอกันอีกเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปข้ายอมจากไปแน่แม่นางไม่ต้องเหนื่อยใจไปหรอกเหตุใดวันนี้ถึงช่วยข้าข้าเป็นคนของท่านแล้วก็ต้องคิดแทนท่านด้วยเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าจะเป็นหญิงที่ข้ารักตลอดไปจริงนะแน่นอนข้าซุนจื้ออีให้สัญญาหากข้าหลอกลวงโจจื้อเสวียนจะต้องรับคมดาบหมื่นเล่มอย่าข้าไม่อยากให้เจ้าตายข้าเชื่อเจ้าที่จริงหากเจ้าอยากเป็นหัวหน้าสำนักเหมยก็ต้องไล่ไปยวนหมิงออกไปก่อนเขามีบุญคุณต่อสำนักเหมยของพวกเราจะไล่เขาไปได้อย่างไรนี่ข้ามีวิธีอยู่แล้วหากว่าท่านอยากเป็นหัวหน้าสำนักก็ต้องไล่คนหนึ่งออกไปใครไปหยวนหมิงเพราะเหตุใดเขามีอะไรเกินเลยกับแม่นางห้ามาตั้งนานแล้วแม่นางห้าเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งในบรรดาสิทธิพี่พวกท่านหากนางร่วมมือกับไปหยวนหมิงเกรงว่าโอกาสของท่านจะลดลงไปอีกครึ่งเช่นนั้นข้าควรทำอย่างไรจะทำอย่างไรเหรอท่านน่าจะรู้ชัดกว่าข้านะหากอยากอธิบายให้มาพบข้าที่โรงอาบน้ำตอนเที่ยงคืนใครกันบังอาจแอบดูพวกเรา7คนอาบน้ำเหตุใดเจ้าทำตัวชีก่อนเช่นนี้ไม่ใช่พระเจ้าเรียกข้ามาที่นี่หรอกเหรอเกิดอะไรขึ้นน้องเจ็ดน้องเจ็ดจะไม่เป็นไรนะเขาแอบดูเจ้า7อาบน้ำแต่บังเอิญโดนข้าจับได้ข้าแอบดูนางอาบน้ำเหรอจอมยุทธน้อยไปเหตุใดจึงทำเช่นนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรก
คราวก่อนตอนที่ข้าอาบน้ำก็เคยจับได้ว่าจอมยุทธไปมาแอบดูก่อนเจ้าจอมยุทธน้อยไปถึงท่านจะมีบุญคุณกับเหมยแต่ในที่ที่สตรีใช้ชำระร่างกายตอนนี้โรคระบาดก็รักษาจนหายเป็นส่วนใหญ่คงต้องขอให้จอมยุทธน้อยจากไปโดยเร็วลำบากสิพี่หญิงใหญ่ให้เหนื่อยใจแล้วอีกไม่นานหยวนหมิงจะจากไปเองหยุดสิพี่หญิงแบบนี้หรือว่าแบบนี้ล่ะน้องเจ็ดยังคิดถึงจอมยุทธน้อยไปอีกเหรอคนชีกอต่ำชาเช่นนั้นเหตุใดต้องนึกถึงเจ้าคิดว่าเขาเป็นคนชีกอจริงๆน่ะเหรอเรื่องจริงก็มีให้เห็นจะกลายเป็นเท็จได้อย่างไรน้องเจ็ดที่จริงมีอยู่หลายคราวที่สิ่งที่เจ้าเห็นอาจไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปเหตุใดพี่หญิงสี่ถึงช่วยพูดแทนเขากันแล้วไม่ได้พูดแทนใครข้าแค่แปลกใจเหตุใดเมื่อคืนพี่หญิงสองถึงพกดาบไปอาบน้ำด้วยอีกทั้งจอมยุทธน้อยไปก็ยังบอกว่าเขาถูกเรียกไปหากเขาตั้งใจจริงทำเรื่องไม่ดีทำไมถึงแก้ตัวแบบนั้นหากพี่หญิงสี่กล่าวเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลอยู่เหมือนกันหรือว่าสิพี่หญิงสองนางจ้าข้ามีเพียงความสงสัยเท่านั้นหวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นแค่เรื่องบังเอิญหวนเจ้าไม่ต้องสงสัยให้มากนักก็ได้ครั้งนี้ปล่อยให้จอมยุทธน้อยไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสำนักเหมยของเราพวกเราตั้งใจฝึกดาบกันเถอะพี่ห้ารีบไปเธอน้ำกำลังร้อนเลยอะใช่แล้วล่ะพี่ห้าพี่รู้สึกหรือไม่ว่าเรื่องเมื่อวานที่จอมยุทธน้อยไปแอบดูน้องเจ็ดอาบน้ำที่จริงมันก็ดูแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันนะมีอะไรแปลกประหลาดเหรอเจ้าคนชีกอนั่นก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจจะคุกคามข้าแต่ว่าวันนี้ตอนที่กำลังฝึกดาบพี่หญิงสี่พูดว่านางรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าอาจเป็นเพราะพี่หญิงสองต้องการใส่ร้ายจอมยุทธน้อยไปพี่หญิงสี่พูดเช่นนี้หรือนางคิดว่ามันค่อนข้างแปลกก็เท่านั้นท่านลองคิดดูเถอะที่จริงในเวลาปกติพี่หญิงสองไม่พกดาบไปอาบน้ำด้วยแต่เพราะเหตุใดเมื่อวานถึงพกติดตัวไปน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญล่ะเจ้าไม่ต้องคิดมากแล้วรีบเข้าไปอาบน้ำเธอไม่เช่นนั้นเดี๋ยวน้ำจะเย็นเอาเช่นนั้นเข้าไปก่อนล่ะเหตุใดสิทธิ์พี่หญิงสี่ถึงมานอนฟุบตรงนี้สิสิทธิ์พี่หญิง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 สี่สิทธิ์พี่หญิงสิทธิ์พี่หญิงสี่ตายแล้วรีบพาคนมาแล้วสิทธิ์พี่หญิงสิทธิ์พี่หญิงตายแล้วสิทธิ์พี่หญิงสี่รีบพาคนมาแล้วสิทธิ์พี่หญิงใหญ่สิทธิ์พี่หญิงสี่ตายแล้วเป็นเช่นนี้ไปได้ยังไงนางโดนพิษพวกเจ้าดูน้ำนี่สิตั้งแต่เหมยก่อตั้งขึ้นมา
ไม่เคยเกิดเรื่องเช่นนี้มาก่อนไปเสี่ยวๆสิพี่หญิงสี่ของพวกเจ้าไม่เคยทำไม่ดีกับใครคิดไม่ถึงว่าต้องมาเจอเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้ไว้ชิงเจ้าต้องคิดหาวิธีตรวจสอบสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกท่านอาวุโสโปรดวางใจไว้ชิงจะไม่ยอมให้เจ้าสี่ตายอย่างไม่ทราบสาเหตุปิดล้อมเขาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะพวกท่านจะสิทธิ์พี่หญิงใหญ่มีคำสั่งให้ปิดเขาในเร็ววันห้ามไม่ให้เข้าจอมยุทธไปโปรดกลับเรือนรับเหตุใดจึงต้องปิดเขาสิทธิ์พี่หญิงสี่สิ้นใจไปเมื่อวานดูเหมือนว่าทุกภัยของเหมยจะเริ่มต้นขึ้นแล้วพี่สี่ตายเพราะโดนเจ้าวางยาพิษใช่หรือไม่ถูกแล้วข้าเพียงแต่เอาข้อสงสัยของสิทธิ์พี่มาบอกเจ้าเมื่อวานเหตุใดเจ้าต้องวางยาสิทธิ์พี่หญิงสีให้ตายด้วยที่ข้าทำทั้งหมดก็เพื่อเจ้าเพื่อข้าเหรอโดยทั่วไปแล้วแม่นางสีอาจจะไม่มีพิษกับใครแต่ในบรรดาสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องทั้งหมดของเจ้าเนี่ยนับว่านางมีตรรกะและเหตุผลที่สุดหากไม่กำจัดนางไปเสียไม่นานความสัมพันธ์เราก็ต้องถูกเปิดเผยแต่ถึงอย่างไรนางก็เป็นสิทธิ์พี่หญิงสีของข้าตำนานทุกบทก็ถูกเขียนด้วยเลือดทั้งนั้นหากเจ้าอยากเป็นหัวหน้าสำนักเมยและได้รับเคล็ดวิชาเหยียนซื้อนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องผ่านไปให้ได้ดังนั้นต่อไปเจ้าควรเป็นคนลงมือเองเห็นสิพี่หญิงเจ็ดของพวกเจ้าบ้างหรือไม่ไม่นะเหตุใดเขาถึงมาที่นี่ได้ล่ะสิทธิ์พี่หญิงหกตายแล้วรีบพาคนมาเร็วสิทธิ์พี่หกเลยสิทธิ์พี่หญิงมาเร็วอะไรขึ้นเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วสิทธิ์พี่หญิงใหญ่สิทธิ์พี่หญิงสามสิทธิ์พี่หญิงเจ็ดพี่หญิงเจ็ดเสี่ยวหลิงพวกท่านอย่าเข้าใจผิดตอนที่เข้ามาถึงนางก็นอนอยู่บนพื้นแล้วนั่นมันจริงหรือเปล่าความจริงจะแสดงให้เห็นเองพาเขาไปที่ถ้ำเลยเจ้าค่ะน้องหกน้องหกเหตุใดถึงเป็นท่านอีกพวกเจ้าได้พาเขาลงไปน้องหก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 Nah, nah, nah.
เร็วเข้าเดินเฮ้ยสิสำนักเอ๋อเหมยยังพวกเจ้าช่วยอ่อนโยนกว่านี้ไม่ได้หรือไงกับคนชีกออย่างเจ้าจะอ่อนโยนด้วยไม่ได้เด็ดขาดไปดีมากเจ้าได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วการประลองหัวหน้าสำนักพรุ่งนี้เจ้าต้องจงใจให้ตัวเองแพ้จงใจแพ้เหรอใช่การประลองฝีมือที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนสนามประลองข้าสามารถทำให้แม่นางห้าตั้งใจแพ้ตอนประลองกับท่านได้นางเองก็มุ่งมั่นจะเป็นหัวหน้าสำนักจะจงใจแพ้ได้อย่างไรท่านไม่ต้องสนใจถึงตอนนั้นเดี๋ยวก็รู้เองฝีมือน้องห้าไม่ดีนักขอยอมแพ้กับสิทธิ์พี่สองน้องห้าอย่าได้ถ่อมตัวเออหวนเจ้ามองออกหรือไม่ว่าเจ้าห้าพยายามจะซ่อมวิชาดาบอย่างสุดกำลังหรือว่าสิทธิ์พี่หญิงจะวันนี้เจ้ากับข้าไปถามดูก็รู้ละดึกดื่นป่านนี้เจ้าไปไหนมาเหรอ อ๋อข้าเพิ่งกลับมาจากการฝึกวิชาดาบดึกขนาดนี้ยังฝึกวิชาดาบลำบากเจ้าแล้วจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วช่วงนี้เกิดเรื่องขึ้นมากมายข้าเองก็อยากช่วยแบ่งเบาความทุกข์ให้เหมยบ้างแบ่งเบาเหรอความทุกข์พวกนี้สิพี่ห้าเป็นคนพามาไม่ใช่เหรอน้องเจตเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นเดิมทีท่านกับข้าก็เป็นศิษย์สำนักเดียวกันเหตุใดต้องฆ่าพี่หกการตายของสิทธิ์พี่สี่ท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่ข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดอะไรท่านลองรูปรอยบาดที่คอของท่านดูสิ นี่เกิดจากดาบเจ็ดดาราของสิทธิ์พี่หกดาบนี้แตกต่างจากเล่มอื่นแผลที่ถูกบาดจะเหมือนดาวเจ็ดดวงเรื่องนี้ท่านไม่มีทางไม่รู้เจ้าห้าเจ้าตามข้ากับเอ้อหวนมาไปขอรับโทษจากทุกคนซะโทษหนักจะกลายเป็นเบาพวกเจ้าคิดมากเกินไปแล้วเ
สิทธิ์พี่หญิงสองเจ้าฮะที่แท้เรื่องทั้งหมดก็เป็นเพราะเจ้าเออหวนเจ้ารีบไปปล่อยตัวจอมยุทธน้อยไปพร้อมรายงานเรื่องทั้งหมดให้ผู้อาวุโสข้ากับสิทธิ์พี่หญิงสองจะพาเจ้าฮะตามไปรับโทษที่ห้องถงลำบากท่านทั้งสองแล้วสิทธิ์พี่หญิงเจ็ดสิทธิ์พี่หญิงเจ็ดมากับข้าคนที่ฆ่าแม่นางหกแท้จริงแล้วคือสิทธิ์พี่หญิงห้าของพวกเจ้าข้าไม่เคยคิดไม่ดีไม่ควรกับสิทธิ์คนอื่นๆคนที่มีอะไรกับนางจริงๆคือสิทธิ์สำนักโฉนเจินที่พวกเจ้าช่วยเอาไว้แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่สิทธิ์สำนักโฉนเจินตัวตนที่แท้จริงของเขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธิไทหยางแล้วก็จักรพรรดิหยงหยางนี่คือเรื่องภายในสำนักของเราเจ้าออกไปจากเอ๋อเหมยได้แล้วที่จริงข้าอยากบอกท่านว่าในบรรดาดาบทั้ง7คนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่สิทธิ์พี่5แค่คนเดียวยังมีคนอีกคนนึงสิทธิ์พี่2ใช่แล้วแย่แล้วท่านอาจารย์เจ้าทำเรื่องผิดมามากยังไม่สำนึกอีกสิทธิ์พี่สองที่เจ้ายอมแพ้ตอนประลองถือว่าหายกันไม่มีอะไรติดค้างสิทธิ์พี่สองวางใจเถอะตำแหน่งหัวหน้าสำนักจื่อเซียนจะยืนอยู่ข้างๆพี่สองแน่ๆสิทธิ์พี่สองเพียงคนเดียวสิทธิ์พี่หญิงใหญ่หัวหน้าสำนักตำแหน่งเดียวสามารถทำให้พวกเจ้ายอมทำได้ถึงเพียงนี้ทำลายความเป็นคนชักดาบออกมาวันนี้ข้าจะชำระล้างสำนักเอ๋อเหมยเจ้านั่นเองเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าเป็นใครไม่สำคัญเจ้ารู้เพียงใครฆ่าเจ้าก็พอข้าผิดเองที่มองคนผิดไปNo!
หากเวชิงที่เป็นพี่ใหญ่ตายไปเชื่อว่าไม่นานเจ้าก็จะเป็นหัวหน้าสำนักเหมยสิพี่สามสิพี่สามเร็วเอ้อวันเร็วเร็วสิรีบไปช่วยสิทธิ์พี่หญิงใหญ่สิทธิ์พี่หญิงสองเพื่อตำแหน่งหัวหน้าสำนักจิตใจของนางจึงเข้าสู่ความสิทธิ์พี่หญิงใหญ่เหรอใช่เอ้อหวนเจ้ารับปากกับข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรจะปล่อยให้เอ๋อใหม่ตกไปอยู่ในกำมือของคนชั่วไม่ได้สิทธิ์พี่สามท่านวางใจเถอะเออหวนจะปกป้องเอ๋อใหม่จนกว่าจะตายสิพี่หญิงสามสิพี่หญิงสามนี่นะเจ้าจะต้องเรียนรู้ให้ดีแล้วก็ตั้งใจทำตามตำราที่ข้าบอกเข้าใจไหมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยอาจารย์นี่ตรงนี้นะเจ้าห้าสิทธิ์พี่หญิงห้าสิทธิ์พี่หญิงใหญ่ไม่ต้องตะโกนแล้วเขาว่าพวกเรามาช้าเกินไปแล้วเรื่องทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้สิทธิ์พี่หญิงสองเข้าสู่ความมืดมิดไปตั้งนานแล้วข้าขอให้ทุกคนช่วยแก้แค้นให้สิทธิ์พี่หญิงน้องของเราด้วยคิดไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้พวกเจ้ารีบไปเตรียมตัวเข้าแล้วคืนนี้ต้องจับเดนมนุษย์ผู้นี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะจับตัวน้องมาแล้วล่ะท่านสังหารสิทธิ์พี่หญิงน้องหญิงไปตั้งมากมายคราวนี้ถึงคราวของท่านแล้วนับวันเจ้ายิ่งละครได้ดีขึ้นเรื่อยไม่ใช่เพราะว่าข้าเล่นละครดีแต่เป็นเพราะท่านโง่เขลาเกินไปต่างหากแท้จริงแล้วซุนจื่ออี้หลอกท่านมาโดยตลอดข้าร่วมรักกับเขามาตั้งนานแล้วเรื่องทั้งหมดเขาเป็นคนจัดการพาคนมาพาเดนมนุษย์ผู้นี้ไปขังที่ถ้ำเลยเจ้าค่ะอ
เหตุใดท่านจึงเข้าฌานในเวลานี้แต่ไม่ไปเปิดโปงแม่นางห้าการตัดสินแพ้ชนะไม่เคยถูกวัดจากภายนอกคาดไม่ถึงว่าเอ๋อเหมยจะประสบเคราะห์เช่นนี้เจ้าสามเจ้าสี่เจ้าหกต้องมาตายด้วยน้ำมือสิทธิ์สำนักเดียวกันส่วนเวยชิงกับเอ้อหวนก็ไม่รู้ชะตากรรมเจ็ดดาบเหลือจื่อเซียนเพียงผู้เดียวสวรรค์ไม่คุ้มครองเอ๋อเหมยแล้วจริงๆเราผู้อาวุโสอย่าได้เสียใจเกินไปนะจื่อเซียนแม้ตายก็จะปกป้องเอ๋อเหมยจะไม่ยอมให้คนชั่วช้ามาทำอะไรได้อีกเอาล่ะเหมยจะขาดประมุขไม่ได้วันนี้เจ็ดดาบเหลือเพียงเจ้าคนเดียวเจ้าคือหัวหน้าสำนักเหมยพรุ่งนี้เข้าพิธีแต่งตั้งจือเซียนจะรับไว้ได้อย่างไรภาระหน้าที่สำคัญเพียงนี้เจ้าอย่าปัดความรับผิดชอบในบรรดาสิทธิ์ในสำนักตอนนี้มีเพียงเจ้าที่เหมาะสมที่สุดเออหวนข้าสอนเจ้ามาตั้งแต่ยังเล็กเคล็ดวิชาเหยียนซื่อเจ้าจงจำไว้ให้ดีสิจำได้ขึ้นใจมาโดยตลอดมันฝึกฝนและไม่เกียจคร้านเพียงแต่เพียงแต่อะไรเพียงแต่สิไม่เข้าใจวิทยายุทธเช่นนี้ไม่ง่ายต่อการถ่ายทอดเหตุใดอาจารย์ถึงถ่ายทอดให้เออหวนตั้งแต่ยังเล็กนี่คือเคล็ดวิชาของเหมยที่สาบสูญตกทอดมาจากจักรพรรดิเฉินหลิวควบคุมหุ่นเชิดได้พันลี้ชุบชีวิตคนตายคือวิชายินหยางขั้นสูงสุดในบรรดาสิทธิ์ทั้งหมดมีเพียงเจ้าที่เรียนรู้ได้ไวคนที่เรียนวิชายุทธจะมีแต่ความเกรงกลัวอีกอย่างเคล็ดวิชานี้ก็มีที่มาจากใจกลางหินชิงสือถ้าไม่ใช่เพราะหลีปาซานบิดาของเจ้ามอบหินชิงสือให้กับเหมยพร้อมศิลาเฟิงเทียนเลยข้าเองก็คงไม่ได้เคล็ดวิชามาโดยไม่ตั้งใจเช่นกันดังนั้นจึงสมควรที่จะถ่ายทอดให้แก่เจ้านี่อาจจะเป็นชะตาที่ฟ้าดินยินดีกับหัวหน้าสำนักคนใหม่โอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยโอ๊ยไม่มีแรงโอ๊ยลมทั้งยืนโอ๊ยอ่อนแรงไปหมดไม่ต้องเคลื่อนย้ายลมปานหรอกไม่มีประโยชน์หรอกยาพิษไหลผ่านน้ำที่พวกเจ้าดื่มเข้าไปทำลายอวัยวะทั้งหมดแล้วล่ะหากเคลื่อนย้ายลมปานพิษจะยิ่งออกฤทธิ์เร็วขึ้นเหตุใดจะบอกว่ารักข้าที่สุดไม่ใช่เหรออยากอยู่กับข้าบอยบินไปกับข้าไม่ใช่เหรอโอ้ยสตรีสนักเหมยอย่างพวกเจ้าทำไมถึงโง่เง่าจนน่ารักเช่นนี้ข้าจะรักพวกเจ้าได้อย่างไรกันหรือสิ่งที่เจ้าเคยพูดไว้ล้วนเป็นคำลวงทั้งสิ้นใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วข้ามาที่นี่ก็เพื่อมันทำไมเจ้าถึงทำไมถึงได้หลอกแม้กระทั่งข้าข้าไม่ได้หลอกเจ้าโอ้ยข้ารักร่างกายเจ้าแต่ตัวตนของเจ้าน่ะเหรอเจ้าน่ะคิดมากเกินไปแล้วล่ะโอ้ย
ข้ารู้อยู่แล้วว่ายังมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างผิดแล้วล่ะน่าจะเป็นสองมากกว่าเจ้าคิดว่าพลังของพวกเจ้าสองคนน่ะจะสามารถขัดขวางข้าได้อย่างนั้นเหรอถ้าสองคนไม่พอก็เพิ่มสิทธิ์พี่หญิงใหญ่ของสำนักเหมยเข้าไปด้วยเป็นยังไงล่ะเจ้ายังไม่ตายอีกเหรอดูเหมือนในบรรดาศิษย์สำนักเมยไม่ได้มีแต่คนโง่เท่านั้นน่าสนใจเหมือนกันถ้าจะมีใครสักคนเป็นคนโง่ก็มีเพียงเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าเจ้าแท้จริงแล้วท่านอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้ข้าแล้วถึงท่านแย่งไปก็ไม่มีความหมายเป็นไปไม่ได้เจ้าใช้เคล็ดวิชาเย็นซือเป็นได้อย่างไรเคล็ดวิชานี้อาจารย์ถ่ายทอดให้หวนตั้งแต่ยังเล็กตอนนี้ก็13ปีแล้วแท้จริงแล้วคนที่เข้าหาเจ้าไม่ใช่ศิษย์สำนักฉวนเจินแล้วเขาก็ไม่ได้รักเจ้าเลยเขาแค่ใช้เจ้าเพื่อรับเคล็ดวิชาเยี่ยนซื้อเท่านั้นเจ้าถูกเขาหลอกใช้มาโดยตลอดตัวตนที่แท้จริงของเขาคือย่งคุณจักรพรรดิราชวงศ์ย่งหยางแอบอ้างชื่อราชวงศ์หมิงเพื่อกำจัดคนในยุทธภพแย่งชิงเคล็ดวิชาของทุกสำนักคราวนี้จับจ้องไปที่เคล็ดวิชาของเยี่ยนซื้อสมาคมเหมยของพวกท่านตั้งแต่ตอนนั้นข้าก็คิดว่าเจ้าหลงรักข้าจริงถ้าไม่ใช่เพราะสิทธิ์น้องเจ็ดข้าคงหลงเชื่อเจ้าจริงๆเช่นนั้นพิษของเจ้าข้าไม่ได้โดนพิษเลยแม้แต่น้อยเจ้าจะไม่โดนพิษได้อย่างไร ไม่ใช่แค่ข้าแต่ยังมีพวกนางจอมยุทธน้อยไปหาที่มาของพิษในน้ำที่เจ้าวางไว้ได้นานแล้วดังนั้นพวกเราจึงเตรียมการป้องกันไว้แต่แรกพวกหมูตัวเมียพากันปีต้นไม้เป็นแล้วในโลกใบนี้นับวันยิ่งน่าสนใจขึ้นเรื่อยที่แท้ทุกอย่างก็เป็นละครตบตาเจ้าเขาไม่บอกข้าหรอกว่าสิทธิ์พี่หญิงพวกนั้นยังไม่ตายนะผิดที่พวกเรารู้ตัวช้าไปจึงทำให้พี่หญิงทั้งหลายเผชิญพวกอมหิตอย่างเจ้าเจ้าคนชีกอชั้นต่ำตายเสียเถอะพวกเจ้าคิดว่าเพียงเท่านี้จะหยุดข้าได้งั้นเหรอวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้จักวิชาเก้าอย่างเจ็ดดาบของสำนักเหมยวิชาเก้าอย่างเจ็ดดาบเหรอพวกเจ้าเจ็ดดาบสูญเสียไปแล้วสามดาบจะประกอบกับบนวิชาอย่างไรเจ้าอยากแย่งชิงเคล็ดวิชาเยี่ยนจือของสำนักเหมยของข้าวันนี้ข้าจะให้เจ้ารู้ซึ่งถึงมันจะสามารถใช้เคล็ดวิชานี้ได้ด้วยเหรอเจ็ดดาบแห่งเหมยตั้งบนห้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะHey!
วันนี้ขอแต่งตั้งให้หลี่เอ่อหวนศิษย์สำนักเอ๋อใหม่ขึ้นเป็นหัวหน้าคนใหม่ของสำนักด้วยหวังว่าจะนำสำนักวิชายุทธเอ๋อใหม่ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของเคล็ดวิชาเย็นจืดของเราฟื้นคืนชื่อเสียงสำนักเอ๋อใหม่ขอยินดีกับหัวหน้าคนใหม่ขอบคุณสำหรับความรักและความเกื้อหนุนของทุกท่านเอ๋อหวนจะจำคำสอนของอาจารย์เป็นอย่างดีให้สมกับที่ไว้วางใจรายงานหัวหน้าสำนักพี่สาวท่านฝากสารให้ลงจากเขาโดยด่วนเพื่อการใดกันเลยเหลาหูสามีพี่สาวท่านถูกสังหารพี่เคยถูกสังหารเป็นฝีมือผู้ใดฟางซื่ออี้ฟางซื่ออี้